ทำไมถึงอยากเป็นอัยการผมอยากให้คนตัวเล็กๆได้ความเป็นธรรมมากขึ้นครับช่วยได้สักนิดก็ยังดีพยานอยู่ที่บ้านทั้งคืนเลยใช่หรือไม่ครับแต่มีพยานเห็นว่าพยานออกไปดักทำร้ายผู้เสียหายในค่ำคืนนั้นไม่จริงผมถูกใส่ร้ายผมไม่ได้ทำพยานก็พวกเดียวกันทั้งนั้นน่ะพยานจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายผู้เสียหายใช่หรือไม่ครับหมดคำถามครับท่านพี่ชนขออนุญาตถามคำถามเพิ่มเติมครับท่านเป็นสาระสำคัญไหมเป็นสาระสำคัญของคดีความครับงั้นลองถามมาสิว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะถามเกี่ยวกับวัตถุพยานที่จำเลยใช้กระทำความผิดครับท่านอนุญาตพยานเห็นมีดเล่มนี้ไหมผมไม่เคยเห็นพยานดูภาพมีดเล่มนี้จำมีดเล่มนี้ได้ไหมผมไม่เคยเห็นมีดเล่มนี้เป็นมีดที่ใช้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายในค่ำคืนที่13กรกฎาคมผมไม่ทราบผมบอกแล้วนะผมไม่เคยเห็นแต่ผลจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานปรากฏว่าพบลายนิ้วมือและ DNA ของพยานติดอยู่บนมีดเล่มนี้ตามผลตรวจพิสูจน์ที่ให้ดูนี้ถูกต้องใช่หรือไม่พี่ชนก็ฟ้องเรื่องมาหรือเปล่าวะเห็นมองมาทางไม้ตลอดเลยไม่น่าจะมีอะไรนะอย่าเพิ่งไปไว้ใจนะเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเป็นเพี้ยนอยู่ไม่เหมือนเมื่อก่อนอะใจมั้ยมีอะไรหรอครับพี่เอกช่วยทำคดีนี้ทีนี่มันทำไมพี่เอกถึงเลือกให้ผมทำล่ะครับชนก็คอนเฟิร์มว่าไม้พร้อมแล้วแล้วไม้ก็รู้รายละเอียดดีอยู่แล้วนี่พี่ชนครับว่าทำไมพี่ถึงคิดว่าผมจะว่าคดีสำคัญแบบนี้ได้ล่ะครับก็ไม้พร้อมแล้วไงแต่คดีมันใหญ่นะครับมันใหญ่เพราะจำนวนทุนทรัพย์มันก็ไม่ได้ต่างจากคดีอื่นไม้เป็นคนที่แม่นกฎหมายรอบคอบปฏิภาณไหวพริบดีแล้วก็ซื่อสัตย์คุณสมบัติที่ดีของทนายทุกข้อไม้มีหมดเลยขาดแต่ประสบการณ์และนี่ก็คือประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดของไม้ขอบคุณครับพี่มั่นใจในตัวเองเหมือนที่พี่มั่นใจในตัวเรา